ทุกความฝันย่อมมีปลายทางแห่งฝันแต่ปลายทางนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเป็นผู้กำหนดเองแก้วชายคนหนึ่งที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่กำเนิดเขารับจ้างทำงานทั่วไปทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเย็บตุ๊กตาเย็บกระเป๋าผ้าหรือใส่เชื้อเห็ดถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ใช่ว่าจะต้องยอมแพ้แต่โชคชะตานี่นาทุกๆเช้าแก้วจะไปส่งหลานชายที่ริมคูน้ำรอจนเด็กน้อยเดินข้ามสะพานเล็กๆไปอย่างปลอดภัยแล้วค่อยกลับบ้านส่วนภูมิจะต้องเดินไปโรงเรียนอีก2กิโลและไปสายเป็นประจำจนเรียนไม่ทันเพื่อนแถมบางวันกลับจากโรงเรียนยังลื่นตกคูน้ำแก้วต้องคอยดูแลและทำแผลให้บ่อยๆตอนกลางวันแก้วจะทำงานหนักโดยไม่สนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลับคิดว่าเราต้องพยายามให้มากกว่าคนปกติทั่วไปและบอกกับตัวเองเสมอว่าเราจะไม่ยอมแพ้เพื่อสิ่งที่เราฝันแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่แก้วได้อวดความฝันของตัวเองกับหลานชายที่เขารักผมใครจะคิดว่าคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมจะยอมทำงานหนักอดออมเก็บเงินเพื่อความสุขของหลานและความฝันของตัวเองกว่าจะถึงวันนี้แก้วต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานมานับไม่ถ้วนกว่าจะได้ขึ้นมานั่งบนรถคันนี้รถที่เปรียบเสมือนขาที่แข็งแรงมั่นคงคู่ใหม่ที่จะพาให้เขาออกไปเผชิญโลกกว้างเพื่อตามหาความฝันของเขาต่อไปและไม่ลืมที่จะแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้อื่นด้วยความฝันของแก้วอาจฟังดูแล้วไม่ยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนแต่มันถูกสร้างจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ให้กับโชคชะตาแล้วน้องๆจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เราเผชิญอยู่เชียวหรือวัน